งส่งถึงสาวไวขอฝากหัวใจเอาไว้ในห้องหอหัวใจของเจ้าที่เขาบูชามีเอาร้านกระส่งจะขายซื้อตรงคงกำมันไม่ทันว่าจะรักฝ่าน้ำมิระฟ้าในรั้วทั้งโลกาไม่ประทับใจเกินมีความตั้งใจคือการคือเฮ็ดจังได๋พ่อแม่พี่น้องของเฮาทุกคนทุกคนบ่ว่าสิเป็นคนดีคนพิการนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมีทักษะหรือมีความสุขในการดํารงชีวิตนะครับนั่นคือสิ่งที่เฮาอยากให้เกิดขึ้นนะครับโรงพยาบาลพยุนเองมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่ดูแลพ่อแม่พี่น้องตรงนี้เป็นอย่างดีนะครับจริงๆเฮาก็ได้กําลังใจจากโดยเฉพาะท่านอาจารย์ทักษิณเนี่ยคือเห็นความตั้งใจเพราะเราดีใจไหลคืออยากจะบอกว่าบางอย่างความตั้งใจดีกว่าคนดีอีกครับพี่น้องเนาะมีความตั้งใจมีความคิดดีซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยผมได้ความคิดได้แรงบันดาลใจดีๆจากอาจารย์ทักษิณนะครับที่นี่เป็นสิ่งดีเป็นกำลังใจให้เฮาอยากเอาสิ่งนี้มาเฮ็ดงานร่วมกันนะครับแล้วก็นอกจากทีมเขาเองแล้วต่อไปเนี่ยจะมีเครือข่ายของโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลที่เขาจะมาเรียนรู้การทำงานน้องกันนะครับผมขออนุญาตจัดสักทีก็มาเรื่องแล้วของศูนย์เนี่ยนะครับผมจะเอาไปเบาต่อนะครับไปเบาต่อไปบรรยายไปไหว้พื้นสร้างให้เห็นสิ่งที่เขาได้เห็นสิ่งดีๆงามๆที่เขาได้เห็นร่วมกันนะครับเกิดจุดประสงค์ร่วมกันคือเห็นคุณภาพของชีวิตของคนพิการเนี่ยดีขึ้นนะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพที่เป็นดนตรีการเกษตรนะครับการดำรงชีวิตทุกที่ทุกอย่างแม้แต่เรื่องของการกีฬาสิ่งเขาคุยกันนั่นเองอยากเทียบอยากทำนะครับนี่คือสิ่งที่เขาเลยเป็นการเป็นประการอย่างดีที่เขาจะได้เห็นทำงานนักนะครับขอบคุณหลายๆแห่งแรงบันดาลใจผมเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบพระคุณท่านเป็นกัจฉา